คือจะเห็นเป็นผู้ชายสองคนเนี่ยคือขี่รถจักรยานยนต์มาค่ะคันที่ขับมาก็เป็นสีน้ําเงินเนาะ,ะแล้วก็ด้านหน้ามีตะกร้าเนี่ยแล้วก็เอามาจอดนะคะอยู่หน้าร้านขายของชําแห่งหนึ่งค่ะทั้งคู่ก็พากันไปซื้อของที่ร้านขายของชํานี่แหละก็เข้าไปด้านในร้านนี่นะคะซื้อของค่อยๆเลือกซื้ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งคู่ก็เข้าไปก็ยังเป็นช่วงบ่ายๆนะคะกลางวันแสกแ พอซื้อของเสร็จปุ๊บอ่าเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วไปกลับบ้านเราก็ได้แล้วนะคะประกฏดแทนที่จะขึ้นรถคันที่ตัวเองขี่มา,าจอดไว้ที่ริมมุมด้านขวาค่ะกลับมาขึ้นอีกคันนึงถูกต้องรถหน้าตาเหมือนกันเลยค่ะสี<ซ>น้ำเงินเหมือนกันไม่มีการสกิลเรียกกันแต่อย่างใดพากันขึ้นรถ แล้วกุญแจรถมันก็ไปได้ะค่ะสงสัยอาจจะมีคนแบบสอบเขาเรียวกว่าจะจอดแล้วก็เสียบเสีคาเอาไว้หร,หรือเปล่าเนี่ยนะคะ<อ>ก็เลยทําให้เขาขี่ออกไปได้อย่างหน้าตาเัยเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านพฤกษา3ามตําบลพิมลราชในี่อำเภออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยคะ่ะก็เป็นลักษณะตลาดผู้คนพลุกพล่านเลยนะคะคราวนี้เจ้าของตัวจริงเอ้าเอายังไงล่ะคะรถถูกขี่ออกไปแล้วเนี่ยค่ะ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านค้าที่ผู้ชายสองคนเขามาซื้อของ,ของก็ไปคุยกับคนงานร้านต้มเลือดหมูหน่อยเล่าให้ฟังว่าร้านต้มเลือดหมูเนี่ยก็อยู่ติดกับร้านขายข,ายของชำนี่แหละก็บอกว่ารถจักรยานยนต์คันที่ถูกสลับไปไม่ใช่ของใครเลยของน้องเมย์น้องเมย์เป็นลูกสะใภ้เจ้าของร้านต้มเลือดหมูนี่แหละค่ะปกติแล้วรถน้องเมย์ค่ะคันสีน้ําเงินที่จอดอยู่ก่อนเนี่ยนะ เขาก็จะนาเอารถเนี่ยมาจอดตรงนี้เอาไว้เป็นประจำก็ด้วยความเคยชินก็คงจอดเอาไว้ก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะหายไปทีนี้กำลังจะกลับบ้านน้องเมย์บอกว่ารถหนูหายไปรถหนูหายไปไหนแต่มาเจอรถที่สีเหมือนรถเราเลยอะ่ะ <มา S 1> แต่ตมันม,มันเป็นฝาแฝดกันนะคะคล้ายๆกันคนละทะเบียนกันมันคล้ายๆ<อ>แบบเทียมแท้ค่ะเทียมแท้มาจอดอยู่ข้างๆางเนี้ยค่ะ เลยบอกว่าเอาขอดูกล้องวงจรปิดของร้านขายของชําหน่อยก็แล้วกันปรากฏว่าก็เห็นเนี่ยแหละค่ะพฤติการของชายสองคนที่มาซื้อของแล้วสลับรถไปก็เลยประกาศลงใน Facebook ของหมู่บ้านช่วยกันตามหาชาย2คนนี้หน่อยตอนแรกก็ยอมรับก็คิดอยู่เหมือนกันเนี่ยค่ะเอามาโพสต์ลงในกลุ่มนะก็บอกว่าสงสัยรถถูกขโมยไปหรือเปล่าแต่ผ่านไปไม่นานค่ะคุณผู้ชมช่วงบ่าย ทางเจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยที่เขาขี่รถสลับไปค่ะก็ขี่รถคันที่ขับไปนี่แหละเอามาคืนแล้วนะคะเขาบอกว่าพอดีเพื่อนเขายืมรถออกมาซื้อของคือคนที่ขี่มาเอารถมาเปลี่ยนเนี่ย ไม่ใช่คนที่มาสองคนเป็นเจ้าของรถคือเพื่อน,นยืมรถมาแสดงว่าสองคนนี้เขาก็ไม่ค่อยชินกับรถคันที่ขี่มาเท่าไหร่ <จะ S 1> เพราะว่าตัวเองไม่ใช่เป็นเจ้าของ,จจงใช่ไหมจำไม่ได้ทะ<อ>ักคันนี้ว่าเป็นรถของใครจําได้แค่ว่าสีน้ําเงินอย่างเดียวแ,แล้วแถมจําไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยจอดไว้อีกฝั่งนึงนิดนึงนะก็มาขับคันนี้ไปก็เลยมาสังเกตเห็นว่ารถที่ชายสองคนนี้ขับไปแล้วก็ขับกลับมามันไม่ใช่รถของตัวเองนะคะก็รีบเอารถเนี่ยมาคืนให้เลยโดยด่วนค่ะ ส่วนเรื่องกุญแจอันนี้เขาบอกเขาไม่แน่ใจนะว่าไขารถไปได้ยังไง<ะ>เพราะว่ากุญแจของเราก็ไม่น่าจะไปไขรถของใครได้นะคะทีนี้พอรู้ว่าคู่กรณีเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทางฝั่งของน้องเมย์นะก็ไม่ติดใจเอาความมองว่าเป็นเรื่องตลกดีเหมือนกันแล้วก็โชคดีแล้วนะคะที่ได้รถคืนค่ะ,คะ